ถามว่าทําไมปกติท่านทักษิณนี่ไม่ค่อยได้พูดเรื่องเมืองไทยเลยนะครับถ้าจะพูดก็พูดแบบแอบสแตรกพูดแบบนามธรรมพูดถึงเรื่องแก้ปัญหายังไงเป็นห่วงคนยากคนจนยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มีคนตั้งคำถามเข้าไปเรื่องของคุณอานนท์ที่เรื่องราชทัณฑ์จะย้ายคุณอานนท์และพรรคพวกนี่กลางดึกตอนเที่ยงคืนยามวิกาลทักษิณตอบผมในฐานะนักการเมืองนี่ครับผมอยากจะบอกให้ท่านทราบอย่างหนึ่งว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาจะรู้ว่าคำถามไหนควรตอบหรือไม่ควรตอบหรือควรจะตอบอย่างไรนักการเมืองนี่เหมือนมีสัญญาณพิเศษนะครับเวลาอยู่ต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยถูกตั้งคำถามมาปั๊บเขารู้ว่าเขาควรจะตอบอย่างไรเหมือนไอ้ป้อมวันนี้มันบอกไม่รู้สักอย่างเพราะมันรู้ว่าตอบแล้วมันเข้าเนื้อมันหมดเลยท่านทักษิณตอบคำถามนี้เป็นประเด็นที่ผมเห็นว่ามีนัยยะสำคัญทางการเมืองขนาดผมเป็นนักการเมืองเนี่ยผมยังมีเซนส์ตัวนี้ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าไมโครโฟนต่อหน้าสื่อหรือเขาจะสัมภาษณ์เราเนี่ยความเห็นของเราเนี่ยมันสู่สาธารณะแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ความระมัดระวังว่าคำถามอย่างนี้ควรจะตอบอย่างไรอย่างไรอันนี้เป็นปกตินะครับสุนัยยังรู้สึกได้ท่านทักษิณนี่เป็นระดับบรมครูอยู่แล้วแสดงว่าการพูดของท่านทักษิณวันนี้ที่บอกว่าทักษิณชี้แกนนำราษฎรควรได้ประกันตัวติงผิดปกติเรือนจำจ้องคุมตัวตอนดึกย้ำประชามติโหวตวาระสามประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับประเด็นเรื่องของการย้ายตัวคณะราษฎรกลางดึกเนี่ยท่านทักษิณพูดเรื่องนี้ผมจึงหยิบประเด็นเรื่องนี้มาคุยกับท่านเป็นบทวิเคราะห์เนื่องจากท่านพูดในคลับเฮาส์ใช่ไหมครับก็พูดเรื่องของประสบการณ์หรือเรื่องการเจรจาเรื่องต่างประเทศเป็นความรู้ทั่วๆไปก็มีคนถามท่านเข้าไปตรงนี้พอดีท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องผิดปกติเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าจดหมายอานนท์ฉบับนี้ฉบับวันที่10ที่ลงชื่อวันที่16มีนาคมนะครับที่ร้องเรียนต่อศาลนะครับส่งต่อศาลเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกลางคืนวันที่15กับ16ต่อเชื่อมกันที่จะมีการนำตัวอานนท์และแกนนำคณะราษฎรออกจากคุกออกจากห้องขังไปตอนกลางดึกคุณอานนท์ท่านคงเห็นหนังสือนี้แล้วนะครับข้อน่าสังเกตก็คือหนังสือฉบับนี้บ่งบอกให้เห็นเสมือนหนึ่งว่าจะมีเหตุอันตรายกับเขามันเป็นการกระทำในยามวิกาลผิดปกติอันที่สองท่านจะเห็นเครือข่ายของประชาชนนะครับแสดงให้เห็นว่าประชาชนนี่จ้องเรื่องนี้ปรากฏว่าจดหมายฉบับนี้ที่เขียนด้วยลายมือคุณอานนท์ที่ส่งออกมาเนี่ยกระจายออกทั่วโลกอย่างรวดเร็วมากครับไปหมดเลยสะท้อนให้เห็นถึง 1. เครือข่ายเทคโนโลยีที่ประชาชนใช้อยู่เนี่ยทุกคนจ้องเรื่องนี้เป็นสำคัญการมีโอกาสเสียชีวิตในห้องขังหรือพูดกันตรงๆคือฆาตกรรมอำพรางทุกคนหวาดวิตกว่าจะเกิดขึ้นกับคุณอนนท์คุณเพนกวินและอีกหลายหลายคนถ้าเรามาตั้งหลักถามตัวเองกันจริงๆนะครับว่าโดยระบบกฎหมายเป็นไปไม่ได้เลยครับ
ที่จะเกิดขึ้นเช่นนี้นะครับในวงเล็บในประเทศที่เจริญแล้วแม้แต่ในประเทศไทยก็เถอะครับเรื่องนี้ก็เกิดยากมากในอดีตแต่ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายรัชกาลที่9กับรัชกาลที่ต้นรัชกาลที่10เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นถามว่าในอดีตมีไหมมีแต่น้อยครั้งแต่ว่าในช่วงรอยต่อที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่มากแล้วเกิดทีเดียวหลายคนการเสียชีวิตในคุกของหมอหยองของพันตำรวจตีปากรมวรรณประภาและคนอื่นๆนี่นะครับมันเป็นภาพหลอนแล้วมันเป็นภาพหลอนให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีการฆาตกรรมได้โดยเฉพาะใครที่ทำผิดเกี่ยวกับคดี112หรือทำให้เกิดรัชกาลที่10ทรงพระพิโรธแล้วก็มีสิทธิ์ตายเปิดศักราชก่อนที่รัชกาลที่10จะขึ้นครองราชก็คือหมอหยองเอาละครับผมไม่ได้หมายความว่าเมื่อเกิดหมอหยองแล้วจะต้องเกิดกับคุณอนนท์นะไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นแต่เรามาตั้งคำถามว่าทำไมจึงเกิดความวิตกกังวลเรื่องนี้ดังนั้นจดหมายคุณอนนท์นี่แพร่พรึบเดียวทั่วโลกเลยครับคนไทยทั่วไปรู้หมดเลยมันสะท้อนเห็นว่าคนไทยเริ่มเป็นห่วงเรื่องนี้มากแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วท่านตั้งคำถามอีกไหมครับแปลกเหมือนกันนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุทินนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองส.ส.จากสุโขทัยเป็นรัฐมนตรีปรากฏว่าไม่มีข่าวคุณสมศักดิ์เทพสุทินเลยครับแปลกดีเหมือนกันฮะผมวิเคราะห์ว่าหนึ่งคุณสมศักดิ์น่าจะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันชิ่งเลยนี่คือความฉลาดของนักการเมืองนะครับนี่วิเคราะห์ได้นะเขาชิ่งเลยแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษแล้วคุณสมศักดิ์ชิ่งเลยอันที่สองนักการถามว่านักการเมืองนี่จะเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้ไหมหรือว่าใช้อธิบดีลงไปไหมให้เล่นงานให้ไปกลั่นแกล้งแกนนำคณะราษฎรไหมผมไม่เชื่อว่านักการเมืองจะทำไม่ได้หมายความว่านักการเมืองดีนะครับแต่ว่านักการเมืองเนี่ยโดยกลไกของระบบเนี่ยเขามีวงจร4ปีเปลี่ยน4ปีเลือกตั้งดังนั้นถ้าเขาไปทำผิดอะไรประเภทนี้นี่เขาตายนะท่านจะสังเกตนะครับในกลไกของระบบประชาธิปไตยในอเมริกาและในสหภาพยุโรปทุกประเทศที่เขาเจริญแล้วนี่นักการเมืองเขาจะไม่ไปเข้าไปก้าวก่ายในสิ่งที่โหดร้ายเป็นความกระทำผิดอาญาถึงชีวิตนี่เขาไม่เอาเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อำนาจเขามันเป็นวาระอำนาจเขาไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยนี่ระหว่างอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำผิดเหตุการณ์อย่างกรณีคุณอานนท์เนี่ยนะกับนักการเมืองทำผิดนี่เวลาขึ้นศาลนี่นักการเมืองนี่เจอเต็มเต็มนะศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลพิเศษนักการเมืองมีต่างหากอีกนะครับดังนั้นระบบมันควบคุมนักการเมืองใครจะบอกนักการเมืองไม่ดียังไงร้อยแต่ระบบมันควบคุมจนกระทั่งเขาทำนอกลู่นอกทางอย่างนั้นไม่ได้อ้าวแล้วงั้นใครทำอ่ะใครสั่งทำอ่ะนี่ไงน่าสงสัยแต่ข้าราชการประจำถ้ามองถึงความเชื่อมโยงระหว่างวังกับนักการเมืองรัฐมนตรีระหว่างวังกับอธิบดีนี่ข้าราชการประจำนี่ผมว่าความเชื่อมโยงของวังกับข้าราชการประจำมันกระชับมากกว่า
และวังมีอำนาจตลอดกาลนะครับเป็นอำนาจที่สืบโดยสายเลือดแล้วมีตลอดกาลไม่มีวาระท่านเห็นหรือยังครับว่าอำนาจผู้บริหารประเทศเป็นวาระกับอำนาจผู้บริหารประเทศตลอดกาลนี่อะไรมันอันตรายกว่ากันครับนี่ละแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เห็นอันตรายเพราะเราอยู่กับการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องทศพิธราชธรรมแต่ข้อเท็จจริงมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นั่นแหละครับในสมัยรัชกาลที่9ก็มีคนตายในคุกครับมีลักษณะเหมือนถูกลอบมีการฆาตกรรมอำพรางอย่างนี้มีเหมือนกันครับเพียงแต่ในอดีตมันไม่ทีแต่มาถึงรัชกาลที่10มันทีขึ้นคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นจริงๆดังนั้นจดหมายของคุณอนนท์ที่บอกว่าเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งได้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามนำตัวไม้และนำตัวไผ่และไม้ไปควบคุมนอกแดนพวกเราไม่ยอมเพราะเป็นเวลาวิยามวิกาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับออกไปจากห้องขังแล้วกลับมามากกว่าเดิมพร้อมกระบองเตรียมตีเลยครับถ้ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่น่าจะถึงขนาดนี้อ้าวไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าคนในคุกเขาต้องมีระเบียบผู้คุมเขามีสิทธิ์มีการลงโทษก็นี่แหละมันมาแปลกไงพร้อมกระบองเวลา5ทุ่ม 23.45 นเอาท่านดูนี่หน่อยครับแหมเอาให้ดูจดหมายคุณอนนท์หน่อยเอาแอดมินขึ้นจดหมายหน่อยครับพอ 23.45 นนะครับและเวลาตีเที่ยงคืน15นาทีและตี2ครึ่งโดย2ครั้งหลังเจ้าหน้าที่มาพร้อมเจ้าหน้าที่อีกชุดสีน้ำเงินเข้มแต่ไม่ติดป้ายชื่อและแจ้งว่าจะพาทั้งหมดไปตรวจโควิดอันนี้คุณอนนท์พูดสอดรับกับอธิบดีพูดเลยนะอ้างว่าไปตรวจโควิดพวกเราไม่ยอมเพราะผิดวิสัยที่ผู้ที่จะนำผู้ต้องขังออกนอกแดนในเวลาหลังเที่ยงคืนภายใต้ข่าวลือว่าจะมีการส่งคนเข้าไปทำร้ายหมายเอาชีวิตพวกเราในเรือนจำและเกรงจะเสียชีวิตในเรือนจำเหมือนหมอหยองและคนอื่นๆผมไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเกรงอันตรายได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วยลงชื่ออานนท์นำพาคือเคสอย่างนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อสัก60ปีสินะตอนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีการนำผู้ต้องหาเนี่ยในยามวิกาลเหมือนกันออกไปน่าจะเป็นประมาณปีน่าจะปี92หรือไงนะครับ2492แล้วก็กลายเป็นการฆาตกรรมรัฐมนตรีรัฐมนตรีเป็นผู้ต้องหาเป็นสายของปรีดีตอนนั้นนะครับตอนนั้นจอมพลเผ่าเป็นคนคุมตำรวจก็นำนักโทษ4คน4รัฐมนตรีที่ถูกจับข้อหาอะไรเคคะอย่างนี้แหละพอออกไปเท่านั้นแหละครับขับรถไปถึงตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนั้นเป็นทุ่งรังสิตยังเป็นป่ายังเป็นทุ่งนาอยู่เป็นเปลี่ยวก็บอกว่ามีโจรจีนมาชิงตัวโจรจีนชิงตัวก็ยิงใส่รถตำรวจไม่เจ็บสักคนเลยครับเอ๊ะถ้ามันชิงตัวจริงไม่ต้องมีบ้างสินี่ไม่มีเลยครับถูก4รัฐมนตรีถูกยิงตายหมดเลยเป็นยังไงครับนี่คือเหตุการณ์ในอดีตนะครับเมื่อ50
60กว่าปีก่อนนู่นแต่ว่าใกล้ๆนี้ก็มีกรณีเรื่องหมอหยองนะครับเรามาดูว่าเหตุการณ์อย่างนี้อะไรเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้วิตกกังวลกันเรามาดูข้อเท็จจริงก่อนไหมครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เรื่องที่ท่านทักษิณเสนอความเห็นนี่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญไงมีความเป็นไปได้และถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในอนาคตผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาจะใช้การตีเพราะว่าแสงไฟจากโลกแสงไฟจากในประเทศไทยเนี่ยส่องมาที่เยาวชนกลุ่มนี้แล้วแล้วแสงไฟนี้มันจะยิ่งส่องมากขึ้น ถ้าเราได้รู้ข้อมูลนะครับคุณอานนท์เนี่ยได้รับรางวัลกวางจูจากเกาหลีใต้ในฐานะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะคุณอานนท์นี่เขาเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนมาก่อนเขาเป็นทนายความให้นักโทษการเมืองมาก่อนเป็นที่รู้กันนะครับทนายความที่เป็นว่าความให้นักโทษการเมืองเนี่ยนักโทษการเมืองไม่มีสตังค์อยู่แล้วไม่ใช่เส้นทางหากินที่จะทำให้ร่ำให้รวยเขาเสียสละมาก่อนเขาจึงได้รับรางวัลกวางจูที่ผมเคยเอาข่าวนี้มาออกกับท่านแล้วแล้วเขายังได้เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับโอกาสที่จะทำร้ายร่างกายแล้วรอดชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าราชทัณฑ์ไม่กล้าทำถ้าจะทำก็คือเสียชีวิตหรือเสียสตินะครับใช้การกดดันข่มขู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อเท็จจริงนี่ถ้าอ่านจดหมายคุณอานนท์เท่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นการปักปั๊มราชทัณฑ์เกินไปนะครับเรามาดูจดหมายของราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ก็ร้อนตัวทันทีครับราชทัณฑ์ทำเอกสารตอบโต้เป็นทางการทันทีนะครับผมจะอ่านเอกสาร ของราชทัณฑ์นะครับในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญกรมราชทัณฑ์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วอันนี้แอดมินขึ้นจอไว้เลยนะครับขอที่กรมราชทัณฑ์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วขอชี้แจงว่าเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่15มีนาคม2564ถึงเช้าวันที่16มีนาคม2564ภายหลังจากที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับย้ายตัวนายพานุพงษ์จาดนอกหรือใบนายจตไม้นายจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาหรือไผ่ดาวดินแกนนำราษฎรและนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต แกนนำกลุ่มวีโว่มาจากเรือนจำพิเศษธนบุรีเมื่อเวลาประมาณ 18.40 นาฬิกาและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจร่างกายก่อนนำตัวมาคุมขังพร้อมต้องขังอื่นอีก9รายในห้องควบคุมผู้ต้องหาภายในแดนแรกรับเพื่อแยกกักโรคตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคเชื้อโรคโควิด-19 ประเด็นแรกคือราชทัณฑ์ยอมรับว่าเข้าไปยามวิกาลจริงตรงกับข้อมูลของหนังสือของคุณอานนท์เรื่องโควิดจริงแต่ท่านสังเกตไหมครับว่ามันมีความผิดปกติก่อนหน้านี้แล้วที่ศาลที่เราพูดกันว่าศาลมีคำสั่งใ
ไม่ให้ประกันตัวแล้วให้ไปขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ปรากฏว่าราชทัณฑ์เอาไปขังไว้ที่ธนบุรีเริ่มต้นก็ผิดแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับศาลสั่งอย่างหนึ่งแล้วไปทำอีกอย่างหนึ่งนี่ราชทัณฑ์ไม่ใช่ศาลนะราชทัณฑ์จะไปใหญ่กว่าศาลได้ยังไงนี่ก็เป็นปัญหาตั้งแต่ต้นที่เขาสงสัยว่าทำไมเอาไปไว้ที่ธนบุรีเขาก็กลัวกันว่าธนบุรีนั้นใกล้กับคุกวังทวีวัฒนาของเจ้าท่านเห็นหรือยังครับว่าภาพลักษณ์ของกษัตริย์ไทยวันนี้เนี่ยคนเขาหวาดกลัวกันหมดแล้วนะแล้วแปลกนะพระองค์ท่านไม่สนใจนะเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเป็นฉากฉากให้ท่านเห็นเนี่ยดังนั้นจุดแรกเลยข้อเท็จจริงเนี่ยรับกันแล้วว่าใช่แต่ว่าในเอกสารของราชทัณฑ์เขาไม่ได้บอกหรอกนะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วไม่ติดชื่อนี่เขาไม่พูดก็แสดงว่ารับสิว่าเข้าไปจริงผมถามหน่อยว่าผิดตั้งแต่เริ่มต้นก็ไปไว้ที่คุกธนบุรีไม่ไว้ที่คุกเรือนจำพิเศษตามที่ศาลสั่ง2ยามวิกาลขยันอะไรนักหนาท่านอธิบดีครับรับราชการนี่เขาให้ OT หรือไงถึงต้องไปทำกันกลางค่ำกลางคืนดึกๆมันผิดปกติวิสัยของข้าราชการประจำนี่เขาไม่ทำอะไรในส่วนทำให้เขายากอะไรอ่ะทำให้เขามีงานการมากขึ้นหรอครับเวลาปกติถึง 4:30 น.ก็จบแล้วเขาขึ้นห้องนอนกันเลยนะครับคุกคนในคุกนี่เขาไม่ได้อยู่กันตั้ง 6:00 น.เย็น 7:00 น.เย็นนะเขาขึ้นตั้งแต่ 3:00 น. 4:00 น. แล้วนะแล้วไปทำทำไมตอนเที่ยงคืนอ้าวนี่นะดังนั้นถ้าท่านเห็นเอกสารอันนี้ก็จะเห็นว่าข้อเท็จจริงมันเป็นจริงนะครับแล้วถามหน่อยว่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11มีนาคมนี่เกิดเหตุเกิดเรื่องนี้มันเกิด15 16นะเมื่อวันที่11มีนาคมนี่ทำไมถึงย้ายคุณอานนท์เขาทุกวันเลยล่ะอันนี้ราชทัณฑ์ไม่ปฏิเสธนะจำได้ไหมครับที่คุณอานนท์บอกว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยครับนี่ที่เป็น Facebook ที่แอดมินเขาเก็บข้อความมาใส่คุณอานนท์เขียนใช้ Facebook ไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปแต่เขาส่งสัญญาณมาการส่งสัญญาณมาอย่างนี้ได้มันบอกให้เห็นอะไรบางอย่างครับนี่ผมพูดก็พูดนะเราก็มีสายข่าวอยู่ในคุกเหมือนกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่ได้เลวร้ายหมดครับส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาไม่อยากให้เหตุร้ายมันเกิดแต่เขาไม่อาจจะขัดขวางได้เพราะอำนาจใหญ่ซึ่งวันนี้จะสรุปว่าเป็นเรื่องของวังเลยเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะมากล่าวหาเอ๊ะทำไมเราไปสรุปว่าเป็นของวังแต่เรามีข้อมูลเชื่อได้ว่าวังควบคุมคุกหมดแล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาเหตุผลมาให้ท่านดูเจ้าหน้าที่ในคุกที่เขารักความเป็นธรรมรักความถูกต้องมีข้าราชการที่รักความถูกต้องมีทั่วประเทศครับมีอยู่ทั่วไปแต่เขาไม่อยากจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวดังนั้นข้อมูลต่างๆมันถึงหลุดออกมาได้คุณอานนท์โพสต์ข้อความไว้พูดถึงเมื่อวันที่11มีนาพูดเป็นทีเล่นทีจริงคุณอานนท์ก็ไม่ใช่ว่ามองโลกในทางร้ายหรือหวาดกลัวจนเกินไปเขาบอกว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีคิดบวกและมองปัญหาให้มันตลกเข้าไว้ตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนห้องขังทุกวันแต่ก็ต้องมองให้มันตลกและในแง่ดีคือเราจะได้ขี้ทุกห้องขังและเจอเพื่อน
ที่หลากหลายการแก้ผ้าอาบน้ำต่อหน้าคน30คนไม่สามารถทำให้ผมอายได้แล้วคงเหลือแต่การนั่งขี้ต่อหน้าคนอื่นนี่แหละที่เป็นอีกด่านที่ผมต้องผ่านให้ได้นี่เขาพูดไว้เมื่อวันที่11มีนาคมข้อมูลอันนี้ราชทัณฑ์ไม่ตอบโต้นะแสดงว่ามีการย้ายทุกวันจริงนี่คือการทรมานแบบหนึ่งคุณเพนกวินก็ถูกย้ายไปขังรวมกับนักโทษประหารท่านลองหลับตานึกภาพนะครับถ้าสมมุติเราต้องติดตารางเราโดยหลักเกณฑ์เนี่ยเขาไม่เอานักโทษผู้ต้องหาใหม่เนี่ยไปรวมกับนักโทษเด็ดขาดนักโทษประหารเขาไม่เอาครับมันระเบียบราชการเขามีแล้วคุณเอาเพนกวินเนี่ยไปขังรวมเขาเพื่ออะไรอธิบดีตอบสิครับเรื่องนี้เรื่อง2ประเด็นนี้ประเด็นอานนท์ถูกย้ายห้องขังทุกวันกับเพนกวินถูกแยกไปขังรวมกับนักโทษประหารนี่อันนี้นอกจากผิดกฎหมายผิดข้อบังผิดระเบียบของราชทัณฑ์แล้วมันบอกได้ว่านี่คือการทรมานแบบหนึ่งครับเพื่อจะให้เกิดแรงกดดันถามว่าเพื่ออะไรฮะหนึ่งให้สะใจไหมหรือว่าเป็นวิธีกดดันเพื่อจะให้สารภาพและยอมที่จะยุติความคิดเรื่องการปฏิรูปกษัตริย์เหมือนกับแกนนำเสื้อแดงบางคนนะครับติดคุกปั๊บออกมาเพี้ยนเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้พูดเป็นอีกเรื่องเลยโอ้ยทรงพระเจริญกันเลยเห็นป่ะนี่เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งนอกกฎหมายนอกกติกาที่ทำการทรมานนักโทษดังนั้นการทรมานนักโทษจะเกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีการยับยั้งหรือไม่มีการส่องไฟเข้าไปอธิบดีและไอ้เจ้ารองอธิบดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ท่านฟังเป้าหมายเขาอาจจะสังหารหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอันนี้เราไม่รู้ได้แต่ว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีรูปธรรมเชิงประจักษ์แล้วว่ามีการกดดันเป็นการทรมานอย่างหนึ่งขั้นต่อไปถ้าเราไม่มีการท้วงติงกันเลยเนี่ยมันก็จะเลยไปถึงการทรมานรูปการอื่นๆจนกระทั่งเกิดความหวาดกลัวแล้วเสียสติขึ้นได้การอยู่ในคุกนี่มันหมดเสรีภาพแต่คนไทยอาจจะไม่คุ้นบ้างอาจจะคุ้นกับมันก็ได้มั้งครับว่าเมื่อเข้าไปในคุกแล้วเขาทำอะไรก็ได้ก็เลยยอมเขาในต่างประเทศนี่ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ในประเทศไทยนี่เรากำลังถอยหลังอย่างยิ่งแล้วผมถึงบอกว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องราชทัณฑ์ปันสุขกับท่านว่าลึกๆแล้วราชทัณฑ์ปันสุขนั้นมันปันสุขเท่ากับเข้าไปควบคุมคุกแล้ววังเข้าไปควบคุมคุกแล้วผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูนะครับเมื่อวันที่13เนี่ยผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูผมออกข่าวนี้ไปแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่15 16นั่นคือการกลั่นแกล้งของราชทัณฑ์ที่กระทำกับกลุ่มเยาวชนนี้ผมออกข่าวไปแล้วเมื่อวันที่13ข่าวลับจากคุกคนวังสั่งโหดขังลืมแล้วยังอาฆาตพูดยังไม่ทันขาดคำวันที่13 15มันเอาอีกแล้วอย่างนี้ถ้าจะไม่ถ้าจะถามบอกเจ้าหน้าที่ทำเองเลยเป็นไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ขยันมากจะแยกผู้ต้องหาเพื่อจะไปตรวจโควิดตอนเที่ยงคืนเป็นไปไม่ได้แล้วตรงนี้แหละครับเป็นจุดประเด็นที่ท่านทักษิณ
ได้พูดในคลับเฮาส์จากการที่มีคนถามนี่ครับลงเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอันนี้จากมติชนทักษิณอัดปมคุมแกนนำราษฎรชี้ตรวจโควิดกลางดึกไม่ปกติในนั้นยังพูดถึงคุณประยุทธ์ด้วยว่าโลกมันกว้างกว่าค่ายทหารนะประยุทธ์คือยังไงเสียกรณีของคณะราษฎรที่ถูกราชธรรมกระทำเนี่ยเป็นเรื่องที่โลกเขารับไม่ได้หรอกครับเป็นเรื่องที่คุณประยุทธ์ต้องรับผิดชอบด้วยเป็นเรื่องที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินต้องรับผิดชอบด้วยแต่ประยุทธ์กับสมศักดิ์แม่งหลบฉากเลยเป็นยังไงครับความรับผิดชอบมีแน่เปิดสภาเมื่อไหร่เขาตั้งกระทู้ได้ครับถามได้ในสภาก็ต้องถามนายกถามรัฐมนตรีแต่หลบเลยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอำนาจที่สั่งจัดการข้ามหัวนายกแล้วเดี๋ยวนี้อำนาจสั่งการของคุกจากวังนี่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับผมใช้คำว่าเป็นไปได้สูงมากเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมผมจึงบอกว่าเป็นไปได้สูงมากเพราะมันมีเหตุผลจากโครงการราชทัณฑ์ปั่นสุกซึ่งผมบอกกลายเป็นปั่นสุกแล้วสุกไหม้หมดแล้วมาดูท่านทักษิณพูดหน่อยดีไหมครับท่านทักษิณได้ให้เหตุผลที่ผมต้องให้ความสำคัญกับคำพูดของทักษิณเพราะอะไรเพราะว่าคำพูดของทักษิณนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีที่รู้เรื่องนี้ควบคุมกลไกกติกาต่างๆไม่จำเป็นต้องเข้าไปในคุกถึงจะต้องรู้ระเบียบนะครับทักษิณอัดเรือนจำปมคุมขังแกนนำราษฎรสอนประยุทธ์โลกนี้ใหญ่กว่าค่ายทหารคำพูดของที่ทักษิณพูดในคลับเฮ้าส์พอดีแล้วคนฟังคนหนึ่งถามขึ้นท่านทักษิณได้ตอบว่าการตรวจโควิดเที่ยงคืนเป็นเรื่องผิดปกติเพราะแดนนักโทษประหารชีวิต6โมงเย็นเขาไม่ยุ่งแล้วคนป่วยจะตายยังต้องรอ8โมงเช้าขนาดนักโทษประหารนี่เที่ยงคืนเขาก็ไม่ทำอะไรนะต้องรอ8โมงเช้าอันนี้ข่าวสดนะครับนี่ครับผมอ่านข้อมูลเพื่อให้โค้ดคำพูดกันเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันไม่ใช่เฉพาะที่คนไทยสนใจโลกเขาประโคมข่าวนี้ไปหมดแล้วคนป่วยจะตายยังต้องรอ8โมงเช้าต่อมาระบบสากลเขาใช้ระบบ adversary system เรียกว่าระบบปฏิปักษ์ซึ่งพยานทั้งสองฝ่ายต้องมาสู้กันหน้าศาลเพื่อดูว่าใครพูดอะไรนะครับต้องมีการทักษิณบอกว่าหลังจากมีอำนาจเผด็จการเราเริ่มหมุนตัวเองไปสู่ระบบกล่าวหาตามหลักสากลมันใช้ไม่ได้ซึ่งหากเราไม่มีหลักสากลใครจะมาคบลงทุนกับเราเราต้องคิดระยะยาวต้องมีกติกาที่เป็นสากลเราเป็นประเทศที่ซีวิไลไม่ใช่ประเทศหลังเขาสิ่งที่ขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเมื่อคืนจะไม่เกิดขึ้นถ้ายึดหลักควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ได้ประกันตัวต้องยึดหลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่ยุติธรรมยุคนี้คนมันคิดเป็นโซเชียลมีเดียมันมีหลักฐานผ่านไป10ปีก็ค้นเจอเมื่อค้นเจอแล้วถามว่าเราตายล่วงลับไปแล้ว
สิ่งที่ทำไปมันถูกไหมลูกหลานจะคิดอย่างไรต้องมองไกลอย่ามองใกล้โลกทั้งโลกไม่ได้เท่าค่ายทหารเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ดูตามหลักสากลเขาด้วยถ้าโลกเขาไม่ยอมรับจะทำอะไรเจรจาอะไรมันก็ลำบากนะครับนี่ครับข้อความที่พูดถึงว่าถ้าเราทำอะไรโดยไร้ระเบียบอย่างนี้เนี่ยต่อไปเราจะอยู่กับโลกเขายากการค้าการขายการติดต่อเจรจามันจะยากไปหมดและวันนี้เรากำลังเป็นอย่างนี้แล้วครับถ้าจะมาดูจากเหตุการณ์นี้ทำไมที่ผมมองว่าทำไมทักษิณต้องมาพูดเรื่องนี้ทั้งที่คนอยู่ในแวดวงเนี่ยเขารู้กันหมดนะครับว่าสัญญาณอย่างนี้ในคุกเนี่ยเป็นสัญญาณมาจากวังแน่นอนแต่เขาไม่พูดกันเท่านั้นเองนักข่าวในประเทศก็ไม่กล้าพูดถึงคำสั่งของวังคำว่าวังนี่ผมไม่ได้หมายถึงกษัตริย์สั่งตรงนะมันมีคณะนะครับคณะสังหารหรือคณะจัดการที่จะทำแทนกษัตริย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบมันมีองค์กรนี้จัดการแล้วที่ผมเคยเปรียบว่าคล้ายๆกับกรณีอำนาจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เรียกว่าโปลิตบูโรคณะกรมการเมืองวันนี้มีคณะราชเลขาที่มีประวัติเราก็เกาะติดประวัติดมกลิ่นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ท่านสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขารองราชเลขาก็นายอภิรัตพลเอกอภิรัตรองราชเลขาก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นไหมฮะรองราชเลขาก็นายจักรภพภูริเดชซึ่งเขาก็จับตากันมาจากกรณีเรื่องการสังหารผู้ลี้ภัยนอกประเทศนะครับดังนั้นคณะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นที่น่าสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าเขาก็รู้กันนะครับรู้กันหมดแล้วล่ะเขาคิดกันได้หมดผมเชื่อว่าท่านทักษิณเนี่ยก็รู้เหมือนกันครับทำไมต้องพูดครับเรื่องนี้การกระทำตามความประสงค์ของใครบางคนในประเทศไทยเนี่ยมันกำลังจะทำลายบ้านเมืองอย่างหนักมากนะครับท่านมาดูนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นขณะนี้นะดูนี่นะครับข่าวสารต่างๆเนี่ยจากจดหมายของคุณอานนท์เนี่ยถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสครับกระจายข่าวในภาษาฝรั่งเศสด้วยถูกแปลเป็นภาษาเกาหลีครับถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นครับผมถึงบอกว่าวันนี้มีการยื่นหนังสือถึงสหประชาชาติเรื่องนี้มีการยื่นถึงสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนเรื่องนี้กระจายกันไปหมดแล้วและที่สำคัญก็คือฐานะของคุณอานนท์นั้นเขาได้รับรางวัลนะครับเขาได้รับรางวัลกวางจูผมไม่ได้บอกว่ารับรางวัลกวางจูและวิเศษเลอเลิศไม่ใช่แล้วครับแต่หมายถึงว่าโลกเขารับรู้จักรับรู้เรื่องคุณอานนท์แล้วเขาได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของไทม์แมกซีนผมก็ไม่ได้หมายความว่าใครได้รับเลือกเป็นคนแห่งปีของไทม์แมกซีนแล้วตายไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่ว่าโลกเขาจับจ้องแล้ว
นี่คือภาพที่นี่เป็นข่าวนะครับนี่ผมเอาหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงที่อานนท์ได้รับเลือกจากไทม์แมกซีนซึ่งเป็นนิตยสารของโลกที่เขาเลือกเขาทำข่าวบุคคลแห่งปีเนี่ยที่เขาคัดเลือกในหนึ่งทั้งโลกเนี่ย100คนปีละ100คน100คนเนี่ยคุณอนนท์เป็นบุคคลแห่งปีที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมกษัตริย์ยังไม่ได้เป็นบุคคลแห่งปีเลยครับไม่ใช่ใครมีสตางค์แล้วจะยัดช่วยลงให้ฉันเป็นบุคคลแห่งปีหน่อยไม่ใช่นะครับทำไม่ได้การเป็นบุคคลแห่งปีที่เขาทำนี้ที่เขาได้รับรางวัลนี้นะครับมันมีผลในแง่ของการที่เราจะจัดการเขาผมให้ดูอันนี้อานนท์นำพานี่ครับผมให้ดูภาพนี้เลยเดี๋ยวรันให้ท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์มติชนอานนท์นำพานี่เป็นมติชนเมื่อ17กุมภานะฮะติดอันดับไทม์100คนเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคต Voice TV ก็ลงนะครับว่าไทม์ยกอานนท์นำพาขึ้นแท่น100ผู้ทรงอิทธิพลต่ออนาคตแล้วท่านมาดูนิดหนึ่งผมจะให้ท่านดูในส่วนของข่าวของ VOA ก็แล้วกัน Voice of America เพราะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นกระบอกเสียงของอเมริกาโดยตรงหนังสือพิมพ์นี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์อเมริกาแต่ว่ามันมีอิทธิพลคลุมไปทั้งโลกนะครับหนังสือพิมพ์นี้ได้ลงข่าวผมเอามาให้ท่านดูหน่อยนะครับเป็นเนื้อข่าวซึ่งผมยังไม่เคยคุยแล้วแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่วันนี้อยากให้เราได้รับรู้ร่วมกันและช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ถึงวังหน่อยว่าถ้าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันเรื่องใหญ่แล้วนะอย่าคิดสั้นๆผมเชื่อว่าวันนี้ท่านทักษิณเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ท่านจึงเตือนอย่างอ้อมๆโดยท่านไม่ได้ไปรับรู้ไม่ได้ไปพูดถึงวังนายสุนัยพูดเองแต่คนนักข่าวในประเทศไทยเขาก็รู้หมดเขาก็พยายามไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นนี่ความเสียหายมันหนักมากนะครับต่อประเทศชาติวันนี้เนี่ยโอกาสฟื้นประเทศก็ยากเต็มทีแล้วภายใต้ไอ้รัฐบาล3ปอทรราชถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือมีอันเป็นไปอันเป็นการผิดปกติต่อสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยนอกจากเขาถูกกันแกล้งไม่ให้ประกันตัวแล้วถูกกันแกล้งที่ย้ายคุกไม่เป็นไปตามคำสั่งศาลแล้วถูกกันแกล้งอย่างที่เป็นข่าวที่มีขังย้ายที่นอนให้ย้ายห้องขังทุกวันเอาเพนกวินไปอยู่กับนักโทษเด็ดขาดนักโทษประหารแล้วเนี่ยถ้าเขาเสียสติไปหรือเขาเสียชีวิตไปหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเล็กถามว่าวังกลัวไหมผมไม่คิดว่าวังเขาต้องกลัวเพราะเท่าที่ดูพฤติกรรมของรัชกาลที่10นี่ท่านไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรครับแต่ปัญหาว่าไอ้เจ้าหน้าที่ที่รับงานจากร.10ลงไปสั่งการเนี่ยไม่ว่าจะรับคำสั่งโดยตรงหรือเป็นที่รู้กันว่าท่านต้องการอะไรแล้วไปทำตามนายประสงค์เนี่ยนะครับทำแบบประเภทจัดการพิเศษอย่างนี้แล้วก็คุณกำลังจะทำให้บ้านเมืองเสียหายอย่างยิ่งแล้วเรื่องอย่างนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเขารู้เขาจึงข่าวมันถึงหลุดออกมาไงครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตเอามาชี้ให้ท่านเห็นว่าข่าวที่ลงเกี่ยวกับอานนท์ของ VOA Voice of America เนี่ย
เขาลงข่าวอย่างนี้ว่าอานนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยติดอันดับหนึ่งใน10 1ในอันดับ1ใน100บุคคลที่น่าจับตามองในอนาคตของนิตยสารไทม์ประจำปีนี้โดยนิตยสารไทม์ระบุว่าอานนท์ปลุกพลังให้ชาวไทยรุ่นใหม่เรียกร้องให้ยกเลิกอำนาจทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์และยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับทหารร่างในปัจจุบันจั่วเรื่องเขาก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับกษัตริย์แล้วนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะไทม์แมกกาซีนเขาไม่เกี่ยวเขาก็ลงข่าวตามนี้นายชาลีแคมเบลผู้สื่อข่าวของนิตยสารไทม์ระบุว่าการเคลื่อนไหวของอานนท์ทำให้เขาถูกจับกุม3ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยข้อหาต่างๆรวมถึงข้อหายุยงปลุกปั่นการเคลื่อนไหวของเขายังปลุกระดมให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อปี2557นิตยสารไทม์ยังระบุโดยอ้างผู้เชี่ยวชาญว่าการประท้วงที่ยังคงเดินหน้าต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวต่างส่งแรงกดดันถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันมากขึ้นประเทศไทยเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียและทำหน้าที่เป็นกำแพงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองด้วยระบบอำนาจนิยมมากกว่าเขาอันนี้เป็นสายตาของ VOA นะเขามองว่าไทยเนี่ยเป็นมิตรกับเขายาวนานและเป็นกำแพงคอยกันอำนาจเผด็จการว่างั้นเถอะอำนาจเผด็จการประเทศอื่นเขาบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองและทำหน้าที่เป็นกำแพงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองด้วยระบบอำนาจนิยมมากกว่าแต่ประชาธิปไตยของไทยตกต่ำลงเมื่อไทยมีความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นนี่นิตยสารไทม์เขาระบุอย่างนี้ผมถึงพูดเรื่องต่างประเทศให้ท่านฟังเป็นระยะไงครับว่ามันกำลังเป็นปัญหาประเทศไทยวันนี้เนี่ยถูกเขาจับตามองผมไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจับตามองแล้วเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเขาเป็นมหาอำนาจและวันนี้การแข่งแย่งพื้นที่ความขัดแย้งในภูมิภาคมันก็มีอยู่แล้วในพม่าวันนี้เขาก็มองว่าเป็นคู่แฝดกับไทยและวันนี้เขาก็มองว่าจีนกำลังแผ่อิทธิพลลงมาแล้วบังเอิญก็เกิดกรณีของอานนท์เรื่องการต่อต้านอำนาจของกษัตริย์ที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายของความถูกต้องอานนท์ก็เลยได้รับยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้เรามาดูว่าทำไมทักษิณต้องพูดมันก็อธิบายได้ว่าผมว่าวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรและรู้ว่าอำนาจพิเศษของคนคนหนึ่งนั้นใครก็ขวางไม่ได้ถ้าเขาจะทำผมเชื่อว่าวันนี้เขาไม่ได้พูดเพื่อจะไปกันไม่ให้อำนาจนั้นหยุดแต่อย่างน้อยที่สุดก็เตือนสติของเจ้าหน้าที่รอบๆตัวท่านนั่นแหละรอบๆตัวคนสำคัญคนนั้นละละว่าเฮ้ยอย่าทำนะถึงขั้นนี้ไม่ได้ผมว่าวันนี้เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นการเหยียบเบรกจากส่วนอื่นๆครับไม่ใช่เบรกที่เขาจะเหยียบเองจากวังนะวังนั้นไม่มีเบรกอยู่แล้วครับแต่ทุกคนเขาช่วยขวางกันนะอันนี้ผมมองว่ามันต้องมองได้อย่างนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลด้วยครับ
ข้อมูลที่เราได้รับการยืนยันอันนี้หนังสือพิมพ์ไม่ลงครับแต่สายข่าวในคุกยืนยันว่าคนที่ทำเรื่องนี้นะครับเป็นรองอธิบดีรองอธิบดีคนนี้ชื่อหมอวีรกิจผมจะให้ท่านดูรูปหน้าตานะครับเจ้าหมอวีรกิจคนนี้เป็นคนที่ถูกกล่าวถึงจดหมายของอานนท์ไม่ได้บอกแต่ข่าวภายในรู้กันว่าไอ้หมอนี่เหลืองตัวพ่อในคุกครับหน้าตามันอย่างนี้ครับให้รู้กันเลยปกติผมไม่ปักปรำใครขนาดนั้นแต่อันนี้สายข่าวเขายืนยันมาว่าใช่แน่นอนไอ้หมอนี่เจ้ารองอธิบดีที่ชื่อในแพทย์วิรกิจไอ้นี่เป็นสายที่พูดง่ายๆว่าพร้อมจะปฏิบัติการให้เพราะมีความเกลียดชังเพนกวินหรือคณะราษฎรนี้เป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วก็เหมือนสารหัวเหลืองที่เราพูดถึงนี่คือกระบวนการทำไมจึงเกิดเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะดำเนินการไปทำให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจว่าเชื่อมโยงกับวังผมไม่เชื่อแล้วครับว่ารัชกาลที่10นี่จะโทรศัพท์สั่งการเป็นเรื่องๆไม่มีหรอกครับแต่ว่าคณะทำงานเนี่ยมันคุมหมดแล้วตั้งแต่คณะราชเลขานั่นแหละเพราะว่าระบบนี้เขาดึงบุคคลสำคัญสำคัญในแต่ละส่วนงานพอเกษียณอายุปั๊บเขาก็ดึงขึ้นไปเป็นราชองครักษ์เข้าไปอยู่ในวังหมดเลยท่านเห็นกับกลไกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันผมมาพูดถึงไอ้เจ้าหมอไอ้เจ้าวีรกิจคนนี้ก่อนเจ้าหมอวีรกิจคนนี้เป็นบุคคนที่อยู่ในหนังสือของราชทัณฑ์ชี้แจงด้วยนะครับหนังสือของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ชี้แจงได้พูดถึงรองอธิบดีคนนี้เป็นคนสั่งการครับทีนี้เมื่อรองอธิบดีคนนี้มีพฤติกรรมที่ข่าวรายงานมาจากในเรือนจำถึงสายงานของเราว่าไอ้เจ้าคนนี้มันมีเจตนาที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แน่นอนฮะมันไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเอาไปทำอะไรมันก็บอกว่ามันจะมาตรวจโควิดแต่ถามมึงว่าไอ้เจ้าหมอวีรกิจไอ้เจ้ารองอธิบดีคนนี้ตำแหน่งมันก็ชัดแล้วนะครับว่ามันคงอยากจะขึ้นเป็นอธิบดีแน่และมันทำอย่างนี้ถ้ามันได้ขึ้นอธิบดีก็ชัดเจนที่สุดแต่มันยังไม่ได้ขึ้นหรอกครับกระบวนการบริหารจัดการเขาจะเลือกจากคนอย่างนี้ครับใครที่ทำเข้าเป้ารับสนองเบื้องบนก็เหมือนกับนายนรัตน์เนี่ยที่เป็นอธิบดีก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้นายนรัตน์ก็ทำงานหลายเรื่องที่สนองความต้องการของเบื้องบนอย่างน้อยที่สุดก็ชี้ชัดกรณีของการดูแลคุณก้อยอย่างดีพอเกษียณปั๊บเขาก็ดึงขึ้นไปนั่งเป็นรองราชเลขาแล้วมันจะไม่มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในเรือนจำหรอครับแล้วยิ่งเจอไอ้หมอวีรกิจคนนี้มันเหลืองอยู่แล้วมันอยากจะทำอยู่แล้วกระซิบปั๊บมันทำให้ทันทีแล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันก็เคยเกิดขึ้นคือการตายในเรือนจำของหมอหยองไง ความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระบบงานที่ถูกจัดขึ้นทำให้คนเห็นว่ามันน่าเชื่อว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ผมจึงขมวดประเด็นกรณีนี้จากเจ้าหมอไอ้เจ้ารองอธิบดีคนนี้ด้วยนะครับ
เหตุการณ์หมอหยองก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มันหลอนหลอนผู้คนหมอหยองถูกคดี112แบบเดียวกันครับแล้วการดำเนินการสังหารหมอหยองนั้นไม่ใช่หมอหยองคนเดียวที่ตายนะครับตอนนั้นทั้งชุดนี่ตายยกชุดเลยนะครับผู้ต้องหาในคดี112ที่เกี่ยวกับวังในฐานะคนสนิทของวังแล้วถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำการหาผลประโยชน์ทุจริตในวังเนี่ยถ้าทุจริตในวังมันจะตายกันได้ยังไงเขาก็ติดตารางสิครับแต่นี่ถูกสังหารครับคนที่ถูกสังหารคนแรกคือพันตำรวจตีปรากมครับที่เรียกว่าสารวัตรเอียดเนี่ยครับผมขยายรูปให้ดูนะครับนามสกุลวรรณประภานี่ลูกในพลนะเชื้อสายตระกูลเขาเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจทหารนะครับคนแรกตายโดยถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัวตายในคุกครับน่าเห็นป่ะดังนั้นไอ้ภาพอย่างเนี้ยคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรที่เกี่ยวกับวังถ้าอยู่ในทำเป็นเรื่องที่วังกษัตริย์ทรงพิโรธแล้วเราก็มีสิทธิ์ตายในคุกตกลงนี่ท่านพิโรธใครก็ตายได้เลยเหรอครับนี่กฎหมายเหรอครับผมต้องพูดอย่างนี้ตรงๆครับพี่น้องครับเพราะว่าในประเทศพูดไม่ได้พอจากพันตำรวจตีปากรมตายก็พลตีพิสิทธิ์ครับที่นั่งติดกับหมอหยองนี่ตายแล้วหมอหยองก็ตายตามไปส่วนอีก2คนนี่หนีครับไม่หนีก็ตายครับนี่คือคนสนิทอดีตผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นในปีที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วคนสนิทของเขา2คนนี่ถูกเลื่อนงานด้วยขนาดคนสนิทผู้บัญชาการทหารบกยังอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ลี้ภัยหนีหายไปไหนไม่ทราบครับคือพลตรีสุชาติพรมใหม่กับพันเอกคชาชาติครับดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้มันจึงเป็นภาพหลอนที่เข้ามาในความรู้สึกของทุกคนว่ามันเกิดขึ้นได้และภาพหลอนอันนี้มันก็แปลกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวลานั้นตอนที่รัฐประหารชื่อพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามีการแถลงข่าวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรข่าวลือไม่จริงข่าวลือไม่จริงแล้วสุดท้ายหมอหยองก็ตายพอเกิดการตายของพันตำรวจตีปรากมเสร็จพลตีพิสิทธิ์เสร็จก็มีข่าวลือว่าหมอหยองตายปรากฏเหตุการณ์นี้เมื่อเดือนตุลาคมปี58หลังรัฐประหารใหม่ไอ้3ปอทรราชนี่มันคุมอำนาจหมดแล้ววันนี้ก็เห็นชัดว่าไอ้3ปอทรราชนี่มันรับใช้วัง 100% ให้ทำอะไรมันทำให้หมดเลยนี่ไงผลลัพธ์ของเผด็จการเห็นหรือยังครับมันไม่ได้เพียงทำให้คุณปากรมตายไม่ได้เพียงแต่ทำให้หมอหยองตายนะแต่มันกำลังจะทำให้ประเทศชาติตายแล้วครับท่านเห็นผลมันหรือยังแล้วยิ่งไม่ปฏิรูปรัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้ละไปหมดแล้วล่ะครับเจ๊งหมดแล้วประเทศข่าวเดลีนิวเมื่อวันที่26 58ตอนนั้นเกิดข่าวลือว่าหมอหยองตายไอ้เจ้ารัฐมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายายังออกมาให้ข่าวบอกว่าสยบข่าวลือหมอหยองตายไพบูลย์ย้ำเช้านี้ยังขอกินโจ๊กอยู่เลยเป็นไงฮะแสดงให้เห็นว่าข่าวของระบบราชการเผด็จที่เป็นเผด็จการนี่มันไม่มีใครทวงติงเลย
วันที่บอกขอกินโจ๊กนะตายเรียบร้อยแล้วข่าวภายในนะตายเรียบร้อยแล้วถูกฟาดตายเรียบร้อยแล้วหมอหยองนั่นนะแต่วันที่26ตุลา2558ไพบูลย์คุ้มชัยยามันยังบอกยังขอกินโจ๊กอยู่เลยนี่ครับหนังสือพิมพ์ในรายละเอียดหนังเดลีนิวลงข่าวไม่มีใครกล้าบอกว่านี่คือการฆาตกรรมแต่มันแปลกไหมครับตายกันเป็นชุดเลยเนี่ยในคุกเนี่ยเมื่อที่26ตุลาพลเอกไพบูลย์คุ้มชัยยารัฐมนตรียุติธรรมกล่าวผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถึงกรณีกระแสข่าวลือว่านายสุริยันสุจริตพลวงหรือหมอหยองอายุ53ปีนักโหราศาสตร์ชื่อดังซึ่งตกเป็นหนึ่งใน3ผู้ต้องหามีความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสียชีวิตว่าตนยังไม่ได้รับรายงานเช้านี้มีการประชุมประจำเดือนอธิบดีกรมราชทัณฑ์มารายงานว่าหมอหยองยังขอกินโจ๊กอยู่เสร็จเรียบร้อยก็มีข่าวพอหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าหมอหยองเกิดอาการป่วยต้องไปสแกนสมองแล้วก็ยังบอกว่าปกติอีกนะตายแล้วยังสแกนสมองได้นะครับท่านเห็นการข่าวช่อฉนจากรัฐมนตรีไหมครับในเวลานั้นและสุดท้ายหมอหยองก็ตายโดยบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเห็นไหมผมเข้าไปตรวจข่าวซึ่งเราผมอาจจะแตกต่างจากท่านคือผมรู้ข่าวภายในแล้วในเวลานั้นและเวลานี้เราก็รู้ยืนยันได้ว่าตอนที่นายไพบูลย์เป็นรัฐมนตรีมันสองไพบูลย์นะไอ้ไพบูลย์คุ้มชยานี่เป็นพลเอกไอ้ไพบูลย์นิติตะวันนี่ชื่อมันอยู่ฝ่ายเผด็จการเหมือนกันนะเป็นสวสสนั่นคนละคนกันนะไพบูลย์คุ้มชยาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแถลงทั้งที่หมอหยองตายแล้วเนี่ยแกแถลงบอกโอ้ยังอยากกินโจ๊กอยู่เลยพูดได้ยังไงเวลานั้นเนี่ยแกตายแล้วนะครับหมอหยองตายแล้วเขามาแถลงเนี่ยแล้วสุดท้ายพลเอกไพบูลย์ก็ไปเป็นองคมนตรีครับเป็นยังไงครับอธิบดีราชทัณฑ์ก็ไปเป็นรองราชเลขาเอาละครับ ตรงนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันลับกันว่ามีเหตุผิดปกติจริงวันเวลาตรงกันอธิบดีราชทัณฑ์ก็มารับรองแล้วก็พูดถึงคนทำงานคือหมอเป็นรองอธิบดีเข้ามาจัดการแล้วเรามีข่าวด้วยว่าไอ้รองอธิบดีคนนี้แหละครับมีเจตนาพิเศษแน่นอนเพราะมันเกลียดชังคนเหล่าคณะราษฎรเหล่านี้อยู่แล้วโดยส่วนตัวมันเป็นราชทัณฑ์หัวเหลืองแท้ๆแล้วมันเป็นรองอธิบดีอนาคตมันก็สดใสแต่เพียงแต่ว่าระยะเวลาที่จะถึงวันนั้นเนี่ยเราอาจจะลืมไปแล้วเวลาวันที่มันขึ้นอธิบดีในอนาคตแต่วันนี้ที่สำคัญคือต้องอย่าให้เกิดการสังหารลูกหลานเรามันไม่ได้เสียชีวิตอันเป็นที่เสียอกเสียเศร้าอกเสียใจของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเท่านั้นแต่มันจะทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างหนักมากแต่ว่าบังเอิญคนมีอำนาจในประเทศไทยเขาไม่สนทีนี้ถ้ามาดูว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคุณสุนัยจึงบอกว่าเขาสามารถสั่งข้ามหัวรัฐมนตรีได้สั่งข้ามหัวนายกได้